ดีเลยแหละป่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะในชาแนลของกวางจูค่ะวันนี้ค่ะว่างเบื่อเซ็งๆอยู่บ้านนะบ้านก็จัดไม่เสร็จทุกอย่างลงไปหมดเลยพ่อบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะกวางเพิ่งซื้อบ้านใหม่ wow. แล้วก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆ oh, no. ก็ที่อาจอยู่เนี่ยก็คือมีค่ะตั้งกล้องมีกล้องแล้วก็พื้นที่โล่งมากเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้ค่ะจะสวอนิสติกของตัวนี้นะคะ Oriental Pilsen นะคะ Beneficial AbsoluteNourishing Lipstick นะคะก็เป็นลิปที่ออกใหม่นะคะของทาง Oriental Princess ซึ่งที่กวางเอาลิปตัวนี้มาให้ดูกันก็เพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรถูกชะตาแบบถูกจริตกับลิปสติกที่เป็นเนื้อครีมมากๆเนื้อครีมเนื้อมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งกวางแทบจะไม่ได้แตะลิปแมทเลยนะคะก็เลยแบบอ่ะงั้นเราลองมาสวอตลิปสติกที่เป็นครีมมี่ให้เพื่อนๆดูกันดีกว่านะคะคือเนี่ยเขาอะมาด้วยกันนะคะ6สีนะคะรุ่นที่กวางได้มาเนี่ย6สีมีสีอะไรบ้างก็ไปดูกันนะคะเราจะไปอย่างเร็วเลยนะเริ่มค่ะลิปสติกสีนี้นะคะเบอร์01เนี่ยมันเป็นสีนูดแบบนูดมากเลยคือเนื้อครีมมันเป็นแบบครีมแบบเนื้อมอยส์เจอไรเซอร์มากตัวนี้มันส่วนผสมอะไรนะอะโวคาโดออยล์นะก็ธรรมชาติสุดๆมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆด้วยแหละค่ะดูสีที่2ต่อเลยสีเบอร์ที่2นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ออกสีชมพูสีนี้สวยดีนะคะน่าดูสว่างขึ้นกว่าสีเบอร์1เมื่อกี้เนาะไปที่สีเบอร์3ค่ะสีเบอร์3นี่เป็นสีส้มเลยนะน่าจะส้มนมๆหน่อยนะอ่อนๆ อยู่จอแจเป็นไรลูกสีเบอร์3นี่ก็สวยนะคะโอ้ชอบอันนี้เข้ากับกวางมากเลยอะอันนี้เลิฟเลยป่ะดูสีเบอร์4กันต่อป่ะเบอร์4เป็นสีออกแดงนะคะจะเป็นแบบแดงอ่อนแดงแบบสดใสแดงอ่อนแดงงงแดงอ่อนไม่ได้แดงมากก็แดงแหละอันนี้แบบแดงธรรมชาติเป็นแดงที่สวยนะแดงติดส้มๆหน่อยเนาะโอ้ดีเลยแหละป่ะดูสีเบอร์5กันเฮ้ยขอโทษสีเมื่อกี้ที่ทานะคะสีแดงอันเนี้ยมันคือสีเบอร์6อ่ะอ่ะเบอร์6แล้วกันเนาะก็เป็นสีแดงอันนี้นะหาเบอร์4ก่อนอ่ะเจอแล้วเบอร์4เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอเช็ดปากแป๊บนึงนะโอเคเบอร์4นะคะเบอร์4นี่สวยโอ้อันนี้ดูอ่อนกว่าเบอร์6เนาะอ่อนกว่าเยอะเลยอะแต่เป็นสีแดงที่ออกส้มนิดนึงนะแต่ค่อนไปทางสีแดงเยอะกว่าแล้วสีก็อ่อนๆจางๆสวยจังมาที่สีเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์5โอ้อันนี้แดงเข้มเลยแหละแต่ก็มันเป็นเนื้อมอยไม่รู้จะแดงขนาดไหนนะคะ
ชื่อเคอันนี้น่าจะเป็นแดงที่เข้มกว่าเบอร์6แต่มันออกติดแบบแดงชมพูนิดนึงโอเคกวางชอบลิปสีไหนมากที่สุดกวางชอบสีเบอร์3นะที่มันออกสีส้มๆหน่อยอ่ะเนี่ยกวางชอบสีนี้มากเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีส้มแป๊บเนี่ยคือสีส้มสีนี้คือใช่คือสวยมากเลยอ่ะกวางชอบมากเลยอ่ะค่ะสีส้มสีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้กวางสวอตลิปสติกอีกหรือว่าสวอตอะไรก็ตามก็คอมเมนต์มาบอกนะคะก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปดินเนอร์กับสามีแป๊บนึงนะคะอ๋อลืมบอกไปกวางแต่งงานแล้วนะใครยังไม่รู้นะคะก็รู้ซะนะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีคลิปเกี่ยวกับงานแต่งของกวางนะคะใครสายประหยัด DIY ก็ติดตามชมกันได้นะคะชอบอันนี้อ๋อและอีกอย่างนึงนะคะเทนปีหน้าเนี่ยสีเทนแต่งหน้าที่มาแรงก็คือสีคอรัลทั้งหมดนะคะสีส้มนี้ก็พอได้อยู่นะนะคะอาจจะต้องแบบว่ามีสีแบบแดงๆผสมนิดนึงแต่สำหรับกวางแล้วกวางโอเคไปแล้วค่ะวันนี้หวังว่านะคะเพื่อนๆจะเอนจอยนะคะสิ่งที่กวางมาสวอตสีให้ดูกันเนาะถ้าใครอยากชมคลิปแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกช่วงนี้กวางเริ่มว่างจากภาระงานทั้งหมดทั้งสิ้นจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่กวางไม่ค่อยอัพคลิปเลยคะพี่กวางหายไปไหนอยู่ไหนคะกวางหายไปไหนมาอ๋อกวางไปแต่งงานมาค่ะแล้วก็ไปซื้อบ้านมาซึ่งปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยมากเป็นปีที่แบบยุ่งมากแล้วก็เป็นปีที่หมดตังค์เยอะมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้กวางเนาะในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กวางด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายเป็นกำลังใจในการแต่งห้องให้กวางด้วยเนาะ